อันนี้โจเซฟเตะแล้วก็เตะไม่ถ่วงถ่วงแต่พอตั้งใจรีบเหรอรีบไปมาเลยตั้งแต่เมื่อวานล่ะขาพี่โจมาอันแน่แน่ขาขึ้นแบบนั้นมาเปล่ามาเปล่าอันแน่แน่แน่ตีแล้วก็เตะไม่ถ่วงเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mobility Channel ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Identity Fight อีกแล้วนั่นเองฮะเราทำการรีวิวไปแล้วครับ2สกินของ Project Death Note ครับตอนนี้ยังเหลืออีก2สกินครับวันนี้เราจะมาทำการรีวิวกันต่อครับและตัวละครที่เราจะทำการรีวิวนั่นก็คือยากามิไลท์นั่นเองฮะ僕はヤガミライト夜の神に月と書いてライトと読ませるんですสำหรับท่านของยากามิไลครับเขาจะมาเป็นสกินของทนายหนุ่มหรือว่าลอว์เยอร์นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่รูปร่างหน้าตาครับของไลนะครับผมก็จะเป็นทนายของเด็กหนุ่มครับมีผมสีน้ำตาลปัดมาอยู่บริเวณด้านหน้าสวมใส่ชุดเป็นชุดสูทครับผมสูทด้านนอกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆครับมีใส่เสื้อเชิ้ตด้านในเนคไทสีแดงไอเทมประจำตัวจากเดิมที่เป็นแผนที่ครับตอนนี้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นสมุดเดทโน้ตส่วนกางเกงของเขาและรองเท้าครับจะเป็นสีน้ำตาลทั้งคู่เลยนั่นเองครับถือว่าถอดแบบโมเดลมาจากทางหน้าของต้นฉบับได้ค่อนข้างดีมากๆเลยครับสำหรับทางหน้าของยากามิไลท์เดี๋ยวที่เดี๋ยวเราจะเล่นให้ทุกคนได้ดูกันสักหนึ่งเกมครับถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูในเกมพร้อมๆกันเลยครับผมและตอนนี้ฉันเข้ามาอยู่ในเกมแล้วฉันมีเอ้ยโจเซฟเดี๋ยวอยู่ไหนวะเฮ้ยมันจะถ่ายรูปมันจะถ่ายรูปเข้าโต๊ะกันเข้าโต๊ะทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยทันหรอวะทันหรอวะออกมาดูก่อนโอ้กำลังจะแนะนำตัวเดี๋ยวดูก่อนทันหรอวะอ๋ออยู่ในตู้โอเคปลอดภัยสวัสดีทุกคนอีกหนึ่งรอบนะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมที่เรียบร้อยผมมีนามว่ายางามิไลท์เป็นผู้ถือคอสมุดเดนโนตใครที่ผมเขียนชื่อมันลงไปในสมุดของผมนั้นคนคนนั้นมันจะต้องตายตามที่ผมต้องการอย่างแน่นอนเฮ้ยเหนื่อยไหมพูดธรรมดาแล้วกันนะโอ้ยกดเครื่องก่อนทางด้านทนายนี่บอกเลยว่าเป็นตัวที่แบบเหมือนจะมาติดเมตาแล้วนะไม่ใช่ว่าเพราะสกินเดทโนนะเป็นเพราะความสามารถที่ถูกปรับเปลี่ยนไปเราจะกดเครื่องใหม่เมื่อเรากดเครื่องครบ1เครื่องเนี่ยเราจะถอดรหัสได้เร็วขึ้นต้องบอกไว้เลยว่าทางด้านของลอว์เยอร์รู้ทนายเนี่ยเป็นอีก1ตัวที่ถอดรหัสได้เร็วแต่ว่าต้องมีการเก็บชาร์ตที่มุมขวาล่างให้เต็มก่อนนั่นเองครับส่วนทางด้านของแผนที่ก็มีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันครับเมื่อเรากดใช้งานแผนที่ครับมันจะทำให้เราเห็นตำแหน่งของเพื่อนร่วมทีมฮันเตอร์แล้วเครื่องไซเฟอร์ได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองถ้าเกิดสมมติว่ามีการคอไมค์กัน4คนนี้บอกตำแหน่งเพื่อนร่วมทีมได้แบบสบายๆเลยครับไม่ต้องพึ่งทางด้านของผู้อย่างรู้ว่าเสี่ยง wow. โอเคตรงนี้ฮันเตอร์อยู่ใกล้ๆมาเนี่ยเดี๋ยวพี่จุกเองไอ้น้องเฮ้ยเดินเพื่อนนักวอลเลย์กล่องเล่นวิ่งเพื่อนพูดผิดบอกให้มันเดินมันก็เดินวิ่งวิ่งวิ่งไอเซอร์วิ่งเอาโดไปดึงแผลอะไรของเขาอะนะมาบักโจตามมาบักโจเฮ้ยโจไม่เอาเรามันไม่เอาเรางั้นเดี๋ยวเราไปเอาอีกเครื่องก็ได้วะโอ้แล้วเพื่อนแม่งล้มอยู่นู้นต้นเรือกี่เปอร์เซ็นต์ 97% ต้องอ้อมไปช่วยเพื่อนก่อนอ่ะหวังว่านักผลิตของเราจะจุ๊บได้นานๆแล้วกันอ้าวล่วงอ้าวแล้วลุกขึ้นมาแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเรากดเครื่องนี้แล้วกันโอ้โหโดนอย่างเร็วจับนั่งแล้วต้องแอบก่อนละมั้งเดี๋ยวนายจะถ่ายรูปหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนใครที่ไม่เคยดูทางด้านของเดทโน้ตเนี่ยผมแนะนำให้ไปดูนะสนุกจริงๆ yeah. ไม่ว่าจะเป็นหนังนะครับผมหรือว่าเป็นทางด้านของการ์ตูนครับมาเขาถ่ายรูปเรียบร้อยล่างเราในโลกภาพถ่ายอยู่ในตู้ไม่เป็นไรปลอดภัยแล้ว จะแตะเครื่องนิดนึงการดีกาขึ้นแล้วน่าจะต้องไปช่วยเพื่อนว่ะเฮ้ยแต่ละคนรู้สึกว่าไกลเหลือเกินตรงนี้จะเข้าเฟสด้วยฮัลโหลมาแล้วมาแล้วนี่ดูการวิ่งอะจากแผนที่ดูดิเป็นสมุดเดทโน้ตมาเพื่อแล้วเรามาช่วยเธอแล้วออกมาซะดีๆอ้าวเฮ้ยอ้าวอ้าวมัน AFK ปะโถเสียไทยฟรีเลยไอ้เสือมาเอาไม้หมดโอ้โหนันจะกลับมาไหมนะหวังว่านันจะกลับมานะแต่เมื่อกี้ช่วยไม่ทันเฟดอะเลยเฟดไปละโอ้แล้วเสียดายไทยโคตรกลับมากดเครื่องกันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะเขียนชื่อแกลงไปนะผลิตของเล่นแกชื่ออะไรนะแกชื่ออะไรแกชื่อแอนนี่ใช่ไหมแอนนี่อย่างนั้นร้อนนี่เดี๋ยวดูบันทึกก่อนโอ้โหไม่ชื่อแกอยู่แล้วเดี๋ยวแกตายแน่นอนฉันบอกไว้เลยว่าเดี๋ยวแกตายแน่นอนมีชื่อแกอยู่ในบันทึกสมุดของฉันไว้อยู่แล้วแม่มองอ่านว่าเอเวคอย่างนี้ไม่ได้นะเคลียร์ไปไว้60-70%แล้วตอนนี้เพื่อนเจ็บ2ครับก็คือนักผลิตของเล่นเนี่ยมันนั่งเก้าอี้ครับไม่รู้ว่าขยับหรือยังเสียหัวใจเต้นมาบักโจมาดิอยากจุกวะเฮ้ยมาเลยมาเลยมาเลยฮันเตอร์เนี้ยหมีไอ้เพื่อนขยับแล้วโอเคแต่
แต่เราเขียนชื่อเขาไปแล้วดิยังไงเขาก็ต้องตายนะนักบุหรี่ของเล่นน่ะเพราะเราเขียนชื่อลงสมุดเดสโนไปแล้วอันนี้โจเซฟเตะแล้วก็เตะไม่ถ่วงถ่วงแต่พอตั้งใจรีบหรอรีบไปมาเล่นตั้งแต่เมื่อวานล่ะขาพี่โจมาอันแน่นแน่ใครขึ้นแบงนั้นมาเปล่ามาเปล่าอันแน่นแน่แน่ตีแล้วก็เตะไม่ถ่วงความแต่พอตั้งใจเตะมาแล้วเซฟไล่ไว้ป่ะเด้ตรงนี้มีไม้เล่นสามแผงกดแผนที่อ่ะดูตำแหน่งได้เรื่อยๆนะครับมันก็จะทำให้เราจุกง่ายครับจะได้รู้ลายว่าเขาเดินลายไหนแน่รู้อยู่รู้อยู่รีบเตะมาเวียนเทียนสักสามรอบแล้วเดี๋ยวขึ้นเมนเผาเลยทีเดียววนมาได้วนมาได้เฮ้ยมันไม่ตีแล้วเว้ยมันเอ้ยเตะแล้วก็เตะไม่ถูกถูกแต่พอตั้งใจเตะเฮ้ยตีบ้าตีบ้าพับไม้ก่อนด้วยพับไม้ยื้อเวลาไปก่อนเหลือไม้หนึ่งแผงเหลือไม้หนึ่งแผงพับไม้ยื้อเวลาไปมาได้ฮันเตอร์เนี่ยมีมาขมอนขมอนเบยขมอนเบ๋ๆมีไม้เลย2แผงมาได้เอาป่าวเอาป่าวผู้โจอ้าวถ่ายรูปว่ะไม่ไหวล่ะครับผมโตแค่นี้ต้องถ่ายรูปด้วยเจอดาราหน่อยก็ไม่ได้เอ้าเดี๋ยวนะแอนนี่ออกมาตอนไหนวะเนี่ยฮัลโหลเหลือ3คนเอาแต่เครื่องเราไปไวอยู่เหลือ2เครื่องครับแปลว่าน่าจะมีคนไปกดเครื่องเราเว้ยดูก่อนฮันเตอร์อยู่ไหนวะเนี่ยอู้อยู่นู่นสถานี1สบายเครื่องนี้ถอดรหัสได้แบบสบายสบายเครื่องก่อนเหลือ2เครื่องเราอีก3คนผมว่าพอไหวอยู่ต้นเรือโดนตีรูปไป1โดนจับอุ้มในรูปภาพถ่ายไอ้นี่มันไล่ไม่ได้มันถ่ายรูปอย่างเดียวเลยว่ะเฮ้ย 40% แล้วเพื่อน A few moments later 80% 80% อยู่ไหนวะอู้เสียวใจเต้นไปละยุบบ่ได้ละยุบบ่ได้แล้วมีไม้ให้เล่นอยู่2แผงครับฮันเตอร์เนี่ยมีฮันเตอร์เนี่ยมีมาได้มาได้อยากจะจุกอยู่พอดีเลยครับพี่โจครับผมอยากจะจุกอยู่พอดีเลยอะครับมาเด้ชูมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือโอ้ยโจเซฟโอ้โหเอาดมแผลไม่น่าไปท้าทายมันเลยต้นเรือมันลุกไม่ได้แล้วนะมันลุกไปแล้วตอนต้นเกมมาเด้ตีไม่โดนด้วยเตะแล้วก็เตะไม่ถูกถูกแต่พอตั้งใจขมายอยู่ปะโถโดนเลยอย่าบอกอย่าบอกโอ้โหแล้วเบดเมนเอาแล้วเว้ยเฮ้ยเบดเมนเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนอยู่ใกล้เพื่อนอยู่ใกล้อยู่เพื่อนอยู่ใกล้อยู่โอ้โหปะโถโดนย้อนรอย2ทีมันตีโดน2ทีแล้วไอ้ชาเต้กําลังจะเข้ามาเอชาเต้ยืนรออยู่ด้านบนมาแล้วแม่มดสาวฉันเชื่อใจเธอเธอเป็นแม่มดสุดฉันเป็นยมทูตตีแล้วก็ตีไม่ถูกให้สาบให้หน่อยเพื่อนสาบให้เราหน่อยเดี๋ยวเราแตกสาบเออสวยพี่สวยสวยพี่สวยต้นเรือหยุดต้นเรือหยุดหยุดแบบไม่มีอะไรก็ต้นเรือหยุดฮิวมี่ฮิวมี่ฮิวฉันหน่อยฮิวฉันหน่อยเออมานี่ฮิวเลยฉันมีไทเทนเนอร์นะเดี๋ยวฉันจะลงไปช่วยให้แกเองเสียงหัวใจเต้นวะเฮ้ยอย่าตื่นตูมเราไม่ใช่กระต่ายมาดอนมูฟดอนมูฟแอมแคมมิ่งดอนมูฟทันปะวะไม่ทันเฟดแน่เลยต้องลงไปเลยอ่ะมีเสียงที่จะไม่ทันเฟดค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะมันอยู่ใกล้อ่ะหัวใจเต้นแรงหน้าแดงเฮ้ยถ่ายรูปว่ะถ่ายรูปอย่างนั้นเหรอมาแน่พี่ช่วยเองให้ทันเฟดไปเดี๋ยวรับดับให้ขึ้นมาหนึ่งทีเอ้าเฮ้ยไม่มีไทยเหรอไทยใช้ไปตอนไหนวะอ๋อใช้กับไอ้คนผลิตของเล่นไปที่มัน AFK ลืมเลยเดี๋ยวไปช่วยในโรงภาพถ่ายแป๊บนึงโอ้มาด้วยความมั่นและมั่นใจว่าเรามีไทยปาโถโอ้ปาจิโถขึ้นมาไปเพื่อนไปเอาชิบหายนี่มันล่างเงาหรือวะคุยก็ล่างเงาเฉยเลยเดี๋ยวเหลือ1เครื่อง1เครื่องเหรอว่าแต่1เครื่องแล้วมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเพื่อนบอกตั้งใจถอดรหัสเออหาเครื่องอยู่เพื่อนใจร่มๆใจร่มๆแล้วใจเย็นๆจุกไปก่อนนะเอ็นชาร์ตรอสักครู่นึงไม่รู้ต้นเรือมันปั่นหรือเปล่าอ่ะกดไหมอ๋อกดอยู่ 79% ตรงไหนวะโอ้โหอย่างไกล yeah. มันกดเครื่องอย่างไกลอ่ะทุกคนหาของก็แล้วกันมีเข็มไหมจะมาจิ้มนมตัวเองเอาเข็มจิ้มนมหน่อยจิ้มนม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 เกือบรวมไปแล้วมีเข็มบอ 89% เราต้องช่วยวะเราต้องเข้าอ่ะคือเราไม่เข้าไม่ได้เพราะว่าเพื่อต้องรอจุดส่วนเราต้องเข้าไปช่วยโอ้ทันหรือเปล่ามันเกินครึ่งรอดมาแล้วนะวิ่งอย่ากระมีไหลเจ้าต้องวิ่ง
ได้กระทาขนนกมาอันเดียวโอ้โหไม่ทันว่ะต้องถอยอ่ะเพื่อนกดเลยกดเครื่องเลยเพื่อนมันไม่ทันมันไม่ทันส่วนเอ็นชาร์ททำดีที่สุดแล้วไม่ต้องขอโทษเราเพื่อนโอเคติดเครื่องมาแล้วโอ้โหอีกาขึ้นกระบาลเจริญพอทะโยมพ่อจะถึงประตูไหมนะโอ้โหถ่ายรูปซะด้วยอยู่ฝั่งไหนนะครับเดี๋ยวลงภาพถ่ายก่อนมีป่าวหวาโอ้โหแล้วดูอีกาแม่งบิน 2-3 ตัวเต็มกระบาลไปหมดนี่เป็นกล้องยอเดี๋ยวฉันจะเปิดประตูนี้ให้เองต้นเรือแกตามฉันมาได้เลยนะนี่สบายโอ้ยมันมาว่ะมันมาว่ะมันมาว่ะถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าวิ่งยาวดีกว่าโอ้ยแต่คืออีกาขึ้นนี่มันก็รู้ตำแหน่งดิวะโอ้ my god วิ่งแบบยาวๆแล้วดูไอเทมดูแบบไม่ค่อยจะมีประโยชน์เลยเมื่อกี้ถ้าก็มีไอรอนแดนรู้ว่าทางด้านของลัสนะโอ้บอกเลยว่าไปช่วยทันนะไอ้ชาร์ดอะฟอลล์เมย์ได้เลยเพื่อนเรากำลังไปมารับเราหน่อยได้ไหมเฮ้ยมันมีตาแดงมันรับไม่ได้บอกว่าหัวใจเต้นแล้วหัวใจเต้นแรงอีกแล้วออกโอ้โหคือจะบอกว่าถ้าเกิดขนแม่งไม่เอเคนะมันน่าจะออกได้นะเว้ยไปประตูเปิดยากโอเคสวยงามเพื่อนโอ้โหแล้วนี่ครับคือสกินใหม่ล่าสุดของยังไม่ไรครับเป็นสกินของทนายหนุ่มรู้ว่ารอเยอะนั่นเองโอ้โหเกมนี้พลิกกลับมาเสมอได้ผมว่าบุญหัวนะเพื่อนแม่งเอฟเคตั้งต้นเกมอ่ะเขาอาจจะปิงอ่ะเออเขาคงไม่ได้ตั้งใจหรอกมั้งสุดท้ายแล้วก็เหลือทางด้านของสกินของแอลนะครับผมเดี๋ยวรอทำการรีวิวในคลิปต่อไปแล้วกันสำหรับคลิปนี้ผมจากลาทุกคนไปก่อนก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมบิชแนลวันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วที่จริงบ๊ายบายสวัสดีครับ